การคุณพ่อนิดนึงค่ะวันที่สุดนี่เราได้ไปดูใจไหมคะไปค่ะทันไปค่ะไปในช่วงที่เขากำลังปั๊มหัวใจอะค่ะคุณหมอก็ปั๊มไปถึงก็คุณหมอเขาก็ปั๊มแล้ว40นาทีอะค่ะแล้วคุณหมอเขาก็ออกมาแบบว่าจะให้หยุดไหมเพราะว่า40นาทีแล้วอะค่ะแต่พวกเราก็บอกว่าไม่ให้หยุดอะค่ะก็ปั๊มไปเป็นชั่วโมงครึ่งกับ2ชั่วโมงได้ซึ่งหัวใจก็ไม่ได้กลับมาเต้นอีกเลยเพราะคุณหมอบอกว่าระบบภายในเขาหยุดทำงานแล้วค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้ว่าพ่อไม่กลับมาแล้วแต่ว่าก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่เพราะเราบอกขอให้ช่วยอย่างนี้ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะแบบสุดไหมคะก็มีบ้างแต่ก็ไม่หมดทุกเรื่องได้คุยอะไรกันบ้างคะส่วนใหญ่ส่วนมากพ่อก็จะแบบเป็นห่วงน้องอะค่ะพ่อก็จะบอกว่าอย่าทิ้งน้องมีอะไรก็คือแบบอย่าทิ้งกันอย่าทะเลาะกันดูแลน้องดีๆแล้วทำไมถึงเป็นห่วงน้องเป็นพิเศษเพราะว่าน้องเขาก็เหมือนกับน้องยังไม่มีหลักอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็แบบอยากให้พี่น้องรักกันค่ะพ่อเขาจะสอนตลอดเป็นพี่น้องต้องรักกันอย่าทิ้งกันเขาเป็นห่วงแค่นี้แล้ววันนั้นเราได้พูดอะไรกับพ่อมั้งคะวันที่พ่อแบบเริ่มแย่นะก่อนหน้าที่จะเสียนะคะก็เข้าไปเขาเริ่มไม่ค่อยมีสติแล้วนะคะก็เข้าไปแล้วก็จับมือเขาบอกว่าหนูกับน้องรักพ่อนะพ่อสู้ๆนะเขาก็บีบมือนะคะเขาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ว่าเราก็รู้ว่าไม่ค่อยดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทางน้องใหม่เองเป็นยังไงบ้างคะก็เสียใจอะค่ะเพราะมันไม่มีโอกาสได้พูดอะไรกันเลยพ่อเป็นห่วงเรามากเรารู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจอะค่ะที่ไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่คือส่วนใหญ่ลูกๆได้ดูแลคุณพ่อหรือเป็นให้พี่แจ๋วดูไปเลยคือว่าส่วนมากเราจะไปมาหาสู่กันบางทีถ้าพ่อไปเล่นงานโซนที่เราอยู่คือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะก็คือจะแบบนัดเจอกันนัดกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็มาหาเขาที่บ้านหรือบางทีก็ไปหาเราไปเล่นงานที่ไหนเราก็จะไปหากันแล้วก็โทรคุยกันตลอดไลน์หากันตลอดคุณพ่อเป็นแบบอย่างให้เราอย่างไรบ้างเรื่องคิดดีค่ะพ่อจะสอนแบบพ่อทุกคนในวงการเนี่ยรู้เลยว่าพ่อเป็นคนดีที่แบบพ่อไม่เคยพูดจาแบบว่าร้ายใครช่วยเหลือคนตลอดพ่อเขาถึงได้มีคนรักเขาเยอะแบบทุกวันนี้แล้วพ่อให้ทำบางตัวดีๆทำตัวดีๆน้องใหม่ได้มีอะไรบอกกับคุณพ่อไหมคะวันนั้นไม่ได้ทันได้บอกอะไรเลยถ้าบอกได้วันนี้อยากจะบอกอะไรไหมก็คิดถึงเขาอะดูแลตัวเองได้ดีๆใช่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันย้อนไปไม่ได้แล้วเอาจริงคุณพ่อนี่ดูแลเราดีมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่คุณพ่อแบบไม่มีอะไรเลยตอนนู้นอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็คือว่าพ่อเนี่ยจะชอบแบบว่าเขาก็จะแบบมีก็ส่งเงินให้บ้างอะไรบ้างก็โทรคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้แบบเหมือนกับว่าอยากแล้วก็ที่คุยกันก็คือพ่อเขาอ่ะบอกว่าเขาจะเก็บเงินแล้วก็แต่แบบพ่อเราตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ถึงวันนั้นที่คุยกันไว้แล้วก่อนที่พ่อจะไปเนี่ยที่เราเข้าไปเยี่ยมอ่ะพ่อเขาก็พูดไม่ได้เพราะเขาใส่ออกซิเจนคอใช่ไหมคะเขามองหน้าเรานิ่งแต่เรารู้ว่าเขาอ่ะจะสื่ออะไรแต่มันพูดกันไม่ได้คุณพ่อเขาวางฐานให้เราไว้ยังไงบ้างตอนนั้นที่ให้คำมั่นสัญญากับเราคือว่าพ่อเป็นคนชอบให้ลูกค้าขายอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวพ่อเก็บเงินนะพ่อจะแบบเหมือนซื้อถึงให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองไปหาอะไรทำนะจะได้ดูแลน้องอยู่กับน้องช่วยกันทำมาหากินอย่าทิ้งกันนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวันนั้นก็ยังไม่มาถึงเลยแล้วรู้ว่าพ่อก็ต้องเป็นห่วงเขาว่าเขาพ่อเราจะรู้ใจพ่อพ่อเป็นคนแบบหนูก็รู้ว่าพ่อก็คงจะเป็นห่วงเรามากอยู่ดีอะค่ะถึงวันนี้ก็เหอะแล้วอย่างตัวครอบครัวเองที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเราเคลียร์กันลงตัวหรือยังคะนะขนาดนี้ลงตัวค่ะเขาก็มากันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็เสียใจแล้วก็เราก็ได้ไปบอกแล้วว่าอย่าทะเลาะกันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่ทำให้พ่อทุกคนก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรขออนุญาตถามเรื่องเงินทองอย่างเงี้ยค่ะมันจะตกลงแล้วก็แบ่งกันยังไงอะคะหลังจากนี้ก็คือทางด้านพินัยกรรมก็คือต้องเป็นก็คือเป็นนัดแจ๋วตามนัดแจ๋วกับทางเราสองคนทางลูกอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็คือทรัพย์สมบัติแบ่ง3ใช่ค่ะ3คนก็คือน้าแจ๋วแล้วก็ลูก2คน
ีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายไหมคะคิวก็ขอบคุณพ่อที่พ่อก็ทำเพื่อพวกหนูจริงๆอ่ะถึงแม้วันนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่พ่อหวังแต่ว่าหนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้พ่อหมดห่วงแล้วก็จะดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ให้พ่อไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรอีก